พจอีซ้อขยี้ข่าวคือเมื่อวานเนี้ยข่าวอมรินทร์ทีวีอ่ะเราไปที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีหลังจากที่มีมนรักปาท่องโกเขาต้องขอย้อนถึงมนรักปาท่องโกก่อนเพราะเขาบอกว่าไม่จริงตอนที่ไปที่ลพบุรีแล้วไม่เจออ่ะอยู่ลพบุรีนั่นแหละแต่อยู่ผิดวัดล่าสุดเนี่ยค่ะขอดูอันใหม่ของอีซ้อขยี้ข่าวที่บอกว่าคู่รักปาท่องโกที่ห่มจีวรแล้วดูลายผ้าปูที่นอนให้ดีๆนะเพราะวันนี้มีเฉลยละล่าสุดวันนี้เพจอีซ้อขยี้ข่าว2บอกทั้งวิกผมยกทรงชุดชั้นในเสื้อผ้าบิกินี่มีไว้ใส่เปลี่ยนแทนจีวรเวลาไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆไม่พอนะกุฏิมีอุปกรณ์เสริมหลากชนิดหลากไซส์เตรียมไว้ให้คู่นอนที่แวะเวียนมาแทบทุกคืนนี่แหละเจ้าอาวาสแล้วก็ชี้พิกัดนี่คือสิ่งที่ไปเจอในกุฏิของเจ้าอาวาสปาท่องโกค่ะล่าสุดเราก็บอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นได้ข้อมูลล่าสุดมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดเมื่อวานที่บอกว่าจัดงานเนี่ยไม่ใช่วัดของเขาจริงๆวันนี้เราไปถูกวัดแล้วค่ะแล้วเราไปเจอวัดในพื้นที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงซึ่งก่อนหน้านี้พระที่อยู่ในภาพที่เรียกกันว่าพระนัทก็แล้วกันใช้ชื่อพระนัทนะคะเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราคือน้องนิวยอร์กเดินทางไปแล้วปรากฏว่าชาวบ้านบอกจริงพระนัทเนี่ยเราเปิดภาพให้ดูแบบที่ไม่ต้องเบลอหน้าเบลอตากันพระนัทเคยมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่จริงๆเราก็ถามบอกพี่มันเกิดอะไรขึ้นตัวของชาวบ้านคือว่าพี่บุญบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปี63มีการทอดกฐินสร้างกุฏิแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยคือพระนัทเนี่ยเขาก็มาเป็นเจ้าอาวาสช่วงต้นปีเป็นพระมาจากภาคอีสานไม่ใช่คนในพื้นที่นี้หลังจากนั้นกุฏิที่สร้างจะเป็นกุฏิสีฟ้าๆภาพที่มีการเผยแพร่ออกไปมันก็จะมีภาพกุฏิสีฟ้าๆก็เลยบอกว่านั่นแหละคือกุฏิที่เดิมเนี่ยพระนัทเนี่ยเคยอยู่แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะคะเพราะมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นถามว่าเรื่องราวที่ว่านี้คืออะไรตัวของพี่บุญเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งก็น่าจะเป็นที่มาของภาพต่างๆที่มันหลุดออกไปทั้งหมดคือเราถามพี่บุญไอ้พวกของพวกเนี้ยบิกินี่อะไรพวกเนี้ย มีจริงไหมพี่บุญบอกมีจริงเจอจริงๆเจอในกุฏิแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มันเนื่องมาจากว่าเดิมทีเนี่ยพระนัทเนี่ยค่ะเขามีพระที่สนิทสนมชื่อว่าพระทศแล้วก่อนหน้านี้อีกพระทศรูปนี้จะอายุเยอะหน่อยสักพักหนึ่งมีพระบาสเข้ามาอยู่ที่วัดนี้เสร็จสับปุ๊บเหมือนกับมีปัญหากันเนื่องจากว่าพระทศเองก็เข้ามาบอกเนี่ยทำไมพระนัทกับพระบาสสนิทสนมกันจังเลยสนิทสนมจนไม่เหมาะสมไหมหลังจากนั้นก็เลยมีปัญหากันแล้วยืนยันด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยพระทศเคยเอารูปคู่ปาท่องโกเนี่ยมาให้ชาวบ้านดูบอกดูสิพระบาสกับพระนัทเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยอ่ะทำไมถ่ายรูปกอดกันแบบนี้ชาวบ้านบอกเลยว่าภาพพวกนี้มันเป็นภาพเก่าแล้วเคยเห็นตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้แล้วปี64เนี่ยนะคะและหลังจากที่ภาพพวกนี้มันหลุดออกมาในวงแคบก่อนนะพระทั้ง3รูปหายออกไปหมดเลยค่ะไม่มีใครอยู่เลยจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในกุฏิสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปเจอของในกุฏิพระนัทของที่ว่าคุณผู้ชมดูภาพเท่าที่จำได้พี่เขาบอกมีเสื้อผ้าผู้หญิงก็มีชุดชั้นในก็เจอแผ่นปิดจุกกันโป๊ะไม่รู้ว่าปิดอะไรนะวิกผมสีทองๆมีกระป๋องเบียร์แล้วยังมีอาหารเสริมฮอร์โมนอีกชาวบ้านก็เลยบอกเลยว่าไอ้ภาพหรือข่าวต่างๆเนี่ยมันเป็นข่าวจริงนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องเก่าแล้วเท่านั้นยังไม่พอค่ะภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปกับกุฏิของพระนัทเดิมวันนี้ที่ทางผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบพื้นก็เหมือนกันอีกก็คือเป็นกุฏิแบบที่เดียวกันครับผ้าม่านอ๋อผ้าม่านสีมันต่างกันนิดหน่อยไหมกุฏิพระนัทเป็นสีน้ำตาลแต่ผ้าม่านล่าสุดเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนสีไปแล้วพี่บุญก็เลยบอกว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวเฉาเนี่ยทราบแค่ว่าตัวของพระนัทกับพระบาสน่าจะลาสิกขาไปแล้วค่ะส่วนพระทศกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีการเผยแพร่อะไรออกไปนะกลัวว่าวัดจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าวันนี้สาวมาถึงก็จะบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วและเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกมันออกทางโซเชียลไปหมดแป๊บเดียวเงี้ยชาวบ้านก็ส่งภาพมาให้ผมดูบ้างอะไรบ้างบางส่วนก็เสียบเก็บไว้บ้างอะไรบ้างอ้าวมันเป็นจริงและเขาไปเองนะชาวบ้านก็ไม่ได้ขับไล่ใช่เขาถ่ายกันเองรูปนะผมคาดว่าน่าจะหลุดจากโทรศัพท์ตอนที่เขาทะเลาะกันเขาจับได้อะไรประมาณนี้จับได้แล้วคงจะไปนั่นแหละเอามาปล่อยภาพเพื่อนั่นกันเหมือนเป็นรักสามเศร้าใช่ไม่ใช่ปาต้องโกรธเออใช่ใช่นั่นแหละรู้ว่าเคยมีลายโดเรมอนแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมล่ะตรงนี้หรือเปล่าเรามันค่อนข้างพูดยากเพราะเราไม่ได้เป็นคนถ่ายเพราะรูปที่เราเห็นที่อะไรเงี้ยมันก็หลุดมาจากทางนั้นแหละ
เออทางเพจทางนั่นเขามากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราคาดว่าจะเป็นแกแหละที่เป็นคนจับได้แล้วก็เลี้ยงใช่ผมก็คิดว่าแกจะเป็นคนปล่อยแต่คือตอนนี้พี่เข้าไปเก็บก็ไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้ไม่ครับคือวัดมันช้ำแล้วอะสงสารวัดนะด้วยโครงสร้างด้วยอะไรหลายอย่างมันช้ำแล้วผมก็ได้เก็บไว้คนเดียวดีกว่าของพวกนี้มันไม่คิดว่าเขาจะมันจะเป็นอย่างนี้ไงไปแล้วก็คือไปคงกลับตัวกลับใจได้มั้งอะไรคิดอย่างนี้เราก็มองโลกในแง่ดีจนเกินไปเราไม่ได้เก็บไว้เราไม่ได้ถ่ายไว้เลยเขาจะแฉกันนะนี่ค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้ทางด้านของวัดเองเนี่ยก็แก้ไขหมดแล้วทั้งเรื่องของกุฏิเปลี่ยนหมดแล้วแต่ยอมรับข่าวที่ออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงตรวจสอบประมาณนี้ถ้าสึกแล้วก็ดีแต่ถ้ายังไม่สึกก็อยู่ที่ไหนก็ตรวจสอบกันด้วยก็แล้วกันจะได้ไม่เกิดภาพเฉาแบบนี้ออกมาอีก